ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเมาให้แซดนักร้องลูกทุ่งหาทนายช่วยโมเดลลิ่งเฮิร์นเพราะแบบนี้ทำเอาแก๊งเผือกอยากรู้กันมาพักใหญ่ว่าใครกันนะที่เป็นนักร้องลูกทุ่งช่วยหาทนายประกันตัวโมเดลลิ่งเฮิร์นที่หลอกทำอนาจารเด็กนับร้อยเคสโดยบุ๋มปนัดดาเผยนักร้องลูกทุ่งสาวที่ดังมากๆซึ่งหลักฐานมาจากที่พ่อแม่เด็กพูดเองและเป็นหลักฐานจากหลายฝ่ายที่บอกเลยว่าเขาช่วยอย่างไรบ้างบอกเลยเรื่องนี้ไม่ยากซึ่งพอคุณบุ๋มบอกไปชาวเน็ตและแก๊งเผือกก็เดากันให้วุ่นว่าต้องเป็นคนนั้นคนนี้แน่นอนซึ่งงานนี้เพราะความอยากรู้อยากเห็นของมาดามกุ้งกิ้งเลยทำให้ไปเจอกับแหล่งข่าววงในคนหนึ่งเข้าซึ่งเขาก็เล่าให้ฟังตรงๆว่านักร้องลูกทุ่งคนนี้เป็นนักร้องสายเซ็กซี่สตาร์เวอร์ร้อนชาและชีนั้นเป็นคนที่โมเดลลิ่งเหินคนนี้ปลุกปั้นเพราะมีบุญคุณต่อกันซึ่งตอนแรกแฟนของชีไม่รู้แต่พอรู้ก็ออกมาปกป้องชีทันทีนั่นเองล่ะค่ะ